ผมว่านี่คือสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะฮะว่าเอ้ยสมมติการาฟมันวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันจะลงแบบนี้นะครับหรือว่าแท่งต่อไปเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับผมว่านี่คือหลายสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเพราะนั้นเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะมาสอนให้ว่าเฮ้ยจะรู้ได้ไงว่าแท่งต่อไปเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงต้องใช้ข้อมูลไรในการบ่งบอกนะครับในคลิปนี้ เดี๋ยวบอกให้หมดทุกอย่างเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์โฟร์เล็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ม,มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถ,ถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงงต่่ออออวววัััััััันน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 เเเเเเลยะเยะะะะคคคคคครครรรรรบบบบบถ้นะ้าาาาใใสจขมป็ดีกกก น,นันนเองี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000พกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex กลาเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้ใคลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆแล้วคีย์คอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเราต้องรู้จักสิ่่่่่่งงทททีีีเเรยยกกววาออลุมในนนแ นในแท่งเทียนแบบนี้บอลลูในแท่งเทียนซึ่งนี่คือคอนเซปต์สำคัญที่เรารู้จักเลยนะครับถามว่าดูยังไงครับผมมีตัวอย่างเบื้องต้นอันนี้พูดผมพูดหลายคลิปแล้วนะครับบางคนที่เคยดูมาแล้วก็ข้ามได้เลยแต่ว่าอาจจะฟังไว้เก็บเป็นประสบการณ์เสริมก็ได้นะครับสมมุติผมมีแท่งหนึ่งแท่งนี้นะครับผมถามแบบเอาความรู้เบื้องต้นเลยนะแท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงครับเอาแบบเราไม่รู้อะไรเลย,เล,ยลองเดาเล่นๆนะครับให้เวลาคิดประมาณ2อนาทีนาทีคตอบคือ น่าจะมีโอกาสที่ถัาไปเนี่ยจะวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับคำถามต่อไปครับแบบนี้ครับเล็กลงมาหน่อยผมถามว่าแท่งถัดไปมีโอกาสวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงมากกว่ากันครับ <c oughs> น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นไกลมากถูกไหมถ้าถูกแบบนี้ล่ะราคาเนี่ยไปจะเป็นยังไงครับจะขึ้นหรือลงน่าจะมีโอกาสที่เขาอาจจะวิ่งลงก็ได้ถูกไหมฮะถามว่าเอ๊ มโนหรือเปล่าใช้อะไรเป็นหลักการคิดนะครับเราสังเกตดูวอลลุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มในที่นี้มันหมายถึงว่าขนาดของเนื้อเทียนนั่นแหละนะทุกครั้งจะสังเกตลองย้อนคลิปไปฟังครับผมจะพูดว่ามีโอกาสนะผมจะพูดว่ามีโอกาสเสมอเพราะผมจะพูดว่าขึ้นแน่นอนไม่ใช่ครับบางรั้งเนี่ยเออมันขึ้นแน่นอนตามประสบการณ์แต่ว่าย้อนกลับมาคือมันจะต้องใช้คาว่ามีโอกาสครับเพราะการเทรดฟอเร็กเราไม่รู้หรอกว่า จริงๆแล้วในกราฟมันจะขึ้นหรือลงเราเล่นบนอะไรฮะเราเล่นบนความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าความน่าจะเป็นเนี่ยมันสูงที่กราฟจะวิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นถ้าความน่าจะเป็นที่กราฟมันจะวิ่งลงนะครับขอโทษทีมันก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงถูกไหมเช่นตรงเนี้ยถามว่าเฮ้ยถ้านเป็นอย่างเนี้ยเราพอจะได้ว่าโอกาสมันจะเป็นยังไงครับโอกาสมันน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะบอลลุ่ม,มันใหญ่เราลองมองในภาพของแรงซื้อกับแรงขายครับถ้าสมมุติตรงเนี้ยเป็นแรงซื้อนะครับ ที่เยอะมากถามว่าการจะขึ้นต่อไหมละ่ะก็ต้องขึ้นต่อเพราะอะไรเพราะว่าแรงมันยังเหลืออยู่เหมือนคนเรา,าครับคนเราสมมุติคนนี้วิ่งปกติวิ่ง10กิโลอยู่แล้วนะครับวันนี้เพิ่งวิ่งไป5้ากิโลถามว่าอีก5กิโล,ลเขาจะวิ่งได้ไหมได้ถูกไ่ะครับเพราะแรงมันยังเหลืออยู่แต่สมมุติว่าอีกคนนึงนะครับคน,นนี้ปกติวิ่ง1กิโลมีแรงแค่นะี้มีแรงแค่หนึ่งวิ่งได้แค่1กิโลถามว่าเขาจะวิ่งได้10กิโล,ลไหมก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ พะนั้น10กิโลเนี่ยก็เปรียบเสมือนแท่งนี้ครับคนนี้คือวิ่งได้10กิโลแต่1กิโลครับคือคนนี้นั่นเองเห็นไหมครับพะนั้นสิ่งที่การาฟมันทําก็ต่างกันไหมคนที่10กิโลมันก็จะวิ่งต่อได้ถูกไหมครับคนที่1กิโลเขาก็จะวิ่งต่อไมได้ก็จะเป็นแค่นี้ครับนี่คือในเชิงเปรียบเทียบไปเฉยนะครับพะนั้นจะได้เข้าใจตรงอ๋อวิธีการสังเกตคือเราดูครับดูแท่งปัจจุบันที่ว่ามันเป็นแท่งใหญ่หรือแท่งเล็กขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ินะดจจน ก็ใหญ่นะก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถูกไหมมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะครับตัวนี้ใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่ออยู่ <cinematic. S 1> เพราะว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเล็กมากแต่ไงครับโอกาสขึ้นมันมีไหมผมถามว่าแบบเนี้ยโอกาสเท่นไปเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยได้ไหมได้นะครับแต่โอกาสมันน้อยกว่าแค่นั้นเองโอกาสที่เป็นแบบเนี้ยมันเยอะกว่านะครับแบบนี้เป็นไ้ได้บางครั้งเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็เกิดขึ้น กับทุกคู่เงินด้วยแต่ไม่ได้บ่อยมากบางครั้งเกิดขึ้นได้นะครับเชนั้นก็ให้พึงรู้อ๋อมันทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเราเล่นในเชิงของโอกาสเช่นั้นเนี่ยผมจะมีแบบทดสอบให้ลองทําดูนะฮะสมมุติเราเห็นแท่งแบบนี้เป็นอย่างนี้ครับระหว่างแท่งถัดไปจะขึ้นแบบนี้กับแท่งถัดไปเนี่ยจะลงแบบนี้คิดว่าแบบไหนถูกต้องผมให้เวลาคิดประมาณ5วินาทีพอนะครับคำตอบคือแบบที่1ครับแบบนี้ทาไมครับ เพราะว่าแรงซื้อมันเยอะเป่าบางคนเอ้ยโคตรมั่วนะฮะย่ามามั่วบางครั้งพี่เห็นอย่างนี้แล้วการาฟมันกลับตัวลงได้ถูกต้องครับมันกลับตัวลงได้แต่เราเล่นบนอะไรฮะเล่นบนคําว่าโอกาสไงอย่างนี้ผมถามว่ามันเกิดได้ไหมได้ครับผมก็เห็นมันเกิดขึ้นบ่อยนะผมเข้าใจแหละมันเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่เราใช้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้เยอะกว่านะเพราะนั้นเราก็อ้อเดาไว้ก่อนว่ามันน่าจะขึ้นนะมีโอกาสที่มันจะขึ้นนะเราก็ทาอะไรครับหาจังหวะบายตรงนี้ SL ตตรงนี้ นั่นเองนะฮะไม่ใช่เฮ้ยโอเคเดี๋ยวมันคงลงนะครับไม่ได้มันจะลงได้ไงในเมื่อแรงซื้อันเยอะนะครับหน้าที่ของเราคือเล่นตามสิ่งที่เราเห็นนี่คือคีย์สำคัญนะเล่นตามสิ่งที่เห็นไม่ใช่เล่นตามความรู้สึกการจะเล่นตามความรู้สึกได้ต้องมีประสบการณ์ขั้นสูงแล้วอันนั้นมันนอกเรื่อง้ะแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่นิวบี้เลยนุบๆเลยนะรเริ่มต้นเลยเป็นเป็นมือใหม่เลยอะ่ะเราควรเล่นตามสิ่งที่เห็นก่อนควรมีความคิดปลูกฝังความคิดว่าเฮ้ย ฉันเห็นยังไงฉันเล่นอย่างนั้นฉันเห็นยังไงฉันเล่นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าฉันเห็นกราฟมันจะวิ่งขึ้นฉันหวังให้มันวิ่งลงไม่ใช่นะเหมือนคนบ้านะคุณพี่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าถ้าเราเห็นเลยเฮ้ยกราฟมันมีแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้น่ทางกับกันครับถ้าฝั่งขาลงแบบนี้ผมถามว่าแท่นหนับไปจะลงแบบนี้ได้ไหมได้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะแท่นหนับไปจะลงอย่างนี้ได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันนนนนนะะะคคครรรััับกกก็็็ยยยยงงงมมมมมีีีแแออออู่่่่่ตไได้้้้้้เเเเาาาาาถปลืิขขโ กราฟก็จะลงแบบนี้ได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไงครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้ครับมันจะกลับตัวขึ้นครับหรือไม่ก็อาจจะทิ้งทวนอีกทีนึง่งเป็นเล็กๆนะครับแล้วแท่งตัดไปก็ขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับผมมีภาพ2ตัวอย่างให้ดูนะับนี้คือผมพยายามจะวาดให้เหมือนกันส่วนคิดว่ามันเหมือนกันแล้วกันนะครับคาถามคือไอแบบที่1เนี่ยกับแบบที่2เนี่ยกราฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงครับไม่ใช่สิถามใหม่นะฮะแบบที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ แบบที่2แบบนี้ครับคาถามผมคือระหว่าง1กับ2แบบไหนถูกครับให้เวลาคิดประมาณ2องวินาทีพอคําตอบจองท่สุก็คือ2ครับทําไมครับเพราะเราสังเกตดูแรงขายมันเริ่มหมดถูกไหมอันเนี้ยโอเคอาจจะเป็นคนที่วิ่งได้ประมาณ5กิโลนะครับคนนี้ก็ยัง5กิโลอยู่แต่ตรงนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเหลือ3กิโลเหลือ1กิโลแล้วอันนี้ในเชิงเปรียบเทียบตอนที่ผมบอกว่าเป็นคนวิ่งอะเนาะพรนั้นก็เหมือนกันครับแรงขายสังเกตดูที่เนื้อเทียนก็ได้มันเริ่มเล็กลงเล็กลงหมายความว่า แรงซื้อก็น่าจะมาแทนครับก็น่าจะวิ่งขึ้นถูกต,ต้องไหมฮะตรงเนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมได้ครับบางครั้งเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้มากกว่านี่คือวิธีการดูว่าแท่งหนาไปจะวิ่งขึ้นหรือลงนั่นเองไปดูในการาฟจริงกันครับอันนี้คือ GPP j p GP y ตามเฟรมส e 4ชั่วโมงนะครับจริงมันดูดทุกทางเฟรมแหละแต่ผมให้ดูสี่ชั่วโมงจะได้เห็นภาพแท่งเทียนที่มันชัดเจนกว่านะ ตัวถามว่าแท่นหนไปจะขึ้นหรือลงต่อครับเราสังเกตแค่นี้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับไม่ต้องใจว่ามันลงมาเยอะแล้วสม่ต้ใจว่ามันติดแนวรับต้านไหมเอาแค่ความรู้ตอนนี้ที่เรามีก่อนลองคิดดูครับคําตอบก็คือกราฟน่าจะลงต่อแบบนี้ถูกไหมฮะทีนี้เราเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยอืมเริ่มมีกลิ่นตุ่ๆเพราะอะไรฮะแรงขายเราสังเกตเนื้อเทียนูใหญ่ใหญ่แท่งนี้เริ่มเล็กครับอาจจะหมายความว่าอะไรแรงขายอาจจะหมดหรือเปล่านะฮะเป็นไปได้ครับลองดูอ่ะมันเลือกลงต่อก็ไม่เป็นไรครับบางครั้งก็ลงต่อได้นะครับ ลงต่อสุดท้ายแล้วลงต่อเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางครั้งครับมันโชว์ว่าไม่มีวอลลุ่มมันก็ลงต่อได้แต่เ,เงลง่นความน่าจะเป็นถูกไหมฮะตรงนี้ผมถามว่าน่าจะขึ้นหรือจะลงครับน่าจะขึ้นถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันแรงเริ่มหมดละเริ่มหมดลงมาเรื่อยๆแต่มันก็ยังลงต่อครับก็ไม่เป็นไรถูกไหมเพราะบางครั้งก็เกิดขึ้นได้นี่คือตัวอย่างที่ผมบอกว่าเออบางครั้งมันกเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอดูที่มันไม่เกิดขึ้นเห็นไหม,เร,มะะเริ่มกัับตวขึ้นละ เพราะนั่นคำถามเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่เรารอคอนเฟิร์มครับถ้าเราจะเล่นบายหรือเซลลนะเรารอคอนเฟิร์มครับเนี่ยบายได้ไหมได้แล้วครับพม,ม่าการที่กราฟจะกลับตัวขึ้นแบบนี้แหละถูกไหมละ่ะถูกต้องครับเราต้องรอรับก่อนถึงจะบายได้ต้องรอแนวรับเท่านั้นถึงจะบายได้เราเนื้อผ้าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะผมสอนให้อ้โอเคโคด้ดแรงขายหมดบายเลยนะครับสวยเลยครับเป็นไงถ้าจะบายฟังให้ดีนะถ้าจะบายรอแท่งเขียวถ้าจะเซลล์รอแท่งแดดนะ ตรงนี้มีแท่งเขียวแล้วถูกไหมกราฟมันก็เลยขึ้นได้นะครับไปดูทางเฟรมเล็ยกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามีจริงไหมยอย่างตรงนี้ครับแรงขายเยอะไหมยเยอะเป็นไงครับเริ่มหมดเริ่มหมดบายเลยได้ไหมบายเลยไม่ได้ครับต้องรออะไรรอแท่งเขียวก่อนแบบนี้ฮะถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วเฮ้ยตอนนี้แรงซื้อเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อไปไปได้นะครับนี่คือวิธีการดูแรงซื้อแรงขายเนาะว่ามันจะเป็นยังไงต่อแบบนี้ครับนี่เลือบไม่เห็นพอดีนะครับปุ๊บคิดว่าไดี๋ยวมันจะขึ้นหรือลงต่อน,น โอกาสลงมีสูงถูกไหมสูงมากครับเพราะอะไรแรงขายเยอะแรงซื้อเข้ามาแทรกแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นแห่งเล็กแรงขายกดมาอีกก็ถือว่าแรงขายเยอะแต่สินค้าทําคือมันไม่ลงครับเพราะฉนั้นนี่ก็สิ่ง,งเกิดขึ้นได้เหมือนกันเราแค่เล่นมบนควันนี่จะเป็นเพราะงั้นย้านะฮะอย่าใช้ข้อมูลที่ผมบอกเป็นตัวการันตีเข้าเทรดเลยไม่ได้ต้องดูหลายองค์ประกอบด้วยตรงนี้ทำไมไม่ขึ้น,นครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันติดแนวต้านต,านตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นประกอบไปด้วยนะครับแต่ว่าให้เป็นใกล้เฉยว่าอ๋อ แรงซื้อแรงขายประมาณนี้นะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งได้แบบนี้แบบนี้นะนะครับผมประมาณนี้ก็ถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับชอบในถึงที่ผมสอนผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือม ราคาเหรียญไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต ATOMY ของแท่<อ>งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน s ต o อปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนรกการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหด่เมี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดนยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งงงงแแตต่่่รรรกนะะม้้อออพพึเเ์าาาวชขจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงการาฟมาทรงแบบน,นี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปกเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่3ามกราคมเท่านั้นนะปรตีราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับ วันนี้ผมขายอยู่แค่5,599บาทนะผมโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน,น,น, 40, 50, น่นอน4ี่0 0ื่นห้นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่เนาะบางคนบอกโอ้โคตรก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอร์เรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมานะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะ p อ o r t แตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงม ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด์ mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ5้9กวันนี้ผมลบกวนย้ำเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ559 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่3ามเกราคม2566นารกเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปย ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์สตัวนี้ที่จริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมเปทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID แอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ Line ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR ีย d e คขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆผมว่าก็เจอแล้วนผมมพพิ์ว่าเป็ Line ID Add นะ นะครับตรงนี้ M J O P O นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่่งมมาาาาใหห้้ดููนนนนะะะคคครรรัับบจเ็วตปภพีื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะส,ะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชาที่ผมชอบีววิสุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณสินะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆมรับว่าผมย,ยนไม่ครบับวลองเททดตามี่ผมเขารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c ười> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ย <c ười> เขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆิงบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสบับน,นี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5599าบาทนะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอ m ดี p o ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้วยความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเลยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น 1, 0 0 0บาทุกเดือน ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณเนี้ยครับสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองเน,นะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ